โอเคครับในวันนี้นะครับผมอยู่ผม2ชามครับในวันนี้ผมทำการเอาเด็กตัดต่อผมนะครับผมมาเล่นแมปฝึกหัดที่เรียกว่าแมปฝึกหัดกระโดดนะครับผมฮันน่าเอาล่ะถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมกันยังครับผมนะขอให้ทุกคนโชคดีในการเล่นแมปนี้นะครับแมปนี้มีความง่ายระดับที่แบบว่าโคตรง่ายดีกว่านะครับผมนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปทำการเอานี่วางไปก่อนเดี๋ยวแม่งมีคนไม่รอเพื่อนอีกไอ้พวกปัญญาอ่อนพวกนี้ไม่ค่อยรอเพื่อนเท่าไหร่ทำเลยนะทุกคนโอเคโคตรบล็อกโอเคครับมาเอานะถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการเปิดประตูให้ทุกคนเริ่มวิ่งกันก่อนเลยดีกว่าครับผมไปเลยครับด่านแรกง่ายปะจากที่ดูได้ง่ายมากเลยก็ไม่ได้ยากนะครับด่านนี้ผมว่ามันง่ายๆนะเอาเอาไปอ่ะเอาเขาตายกันหมดเลยเอาท่านสีโอไปดิครับเฮ้ยคนนี้มันรู้ได้ไงเนี่ยแค่นี้ยากอะไรโอ้โอเคครับผมไปเลยครับเอาไม่แล้วท่านสีโอยังตายอยู่เออไม่ได้กันโอเคครับตอนนี้นะครับท่านสีโอดูนะครับง่ายๆแบบนี้จริงๆก็แค่กระโดดแค่ตรงนี้แล้วก็กระโดดมาฝั่งแล้วก็โดดไปต่อไม่ได้แอบตอนนี้ครับร้อนซีโอครับร้อนซีโอมาก่อนนะฮะร้อนซีโอเร็วร้อนซีโอเคโดดเลยครับโดดเลยครับนี่แล้วก็โดดละแค่นี้แหละแล้วก็โดดไปต่อค่อยโดดครับค่อยโดดครับค่อยโดดครับไอเบนยังตายอยู่ผิดอะไรวะอะไรอะอะไรของเราเนี่ยนะอะไรเนี่ยครับเรามาดูน้องเบนกันดีกว่าครับผมหูน้องเบนมาแบบรวดเร็วฮะไปครับด่านต่อไปครับผมด่านต่อไปฮะพร้อมด่านต่อไปกันยังหรือยังครับผมฮะด่านต่อไปครับไม่เงี้ยไม่ง่ายไม่ยากนะครับผมทุกคนครับมาสปาพอยเหรอสปาพอยเหรอเนาะลืมสปาพอยก่อนนะฮะเอาละด่านต่อไปนะครับด่านนี้ผมบอกเลยว่าง่ายๆนะครับสำหรับคนที่กระโดดเก่งนะครับผมก็จะสามารถกระโดดได้แบบง่ายๆกันเลยเชียวนะครับผมน้องๆมาเซตแอร์ถดอันนี้หายไปเลยเอาละมาเอ้ยอันนี้โดด4บล็อกครับจะโดดไหวหรือเปล่า4บล็อกโดดไหวไหมหลับตาเลยพูดถึงขงจื้อเอ้าติดอะไรวะเอ้า4บล็อกแค่นี้โดดไม่ได้หรอเอ้าเบนมันต้องมีการตัดสินอะไรกายทำไมมีอะไรก็โดดไปดิเฮ้ยวัดเฮ้ยเป็นไงบอกแล้วมันต้องมีการตัดสินนะโอเคครับตรงนี้จะโดดยังไงครับไหนลองอธิบายการกระโดดตรงนี้มาก่อนไม่มีบล็อกบาเรียตรงนี้บอกเลยไม่มีบล็อกเลยโดดชิวๆไม่โดดเลยมันต้องมีไม่งั้นตายอะไรอ่ะโอ้มาทุกคนเดี๋ยวผมสอนไอ้พวกนี้ดีกว่าครับพวกนี้นี่คือแบบไก่กากระโดดกันทำไมก็ดับฟะกระโดดเนี่ยตอนแรกทำไมก็เดิมวันนี้แต่แรกก็จบแล้วไม่เธอจะโดดไปทำไมเดิมวันนี้ตอนแรกเลยขึ้นไปก็จบแล้วเดินแล้วขึ้นแบบก็จบแล้วโอเคครับแมปต่อไปครับผมก็คือแมปที่เรียกว่าแมปปีนบันไดครับผมป่ะค่อยๆปีนบันไดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับค่อยๆปีนบันไดขึ้นมานะครับผมปีนบันไดขึ้นมาก่อนนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับปีนขึ้นมาก่อนทุกคนโอ้แค่แมปไม่ง่ายแค่นี้ชิวๆครับดับเบิลครับผมต้องโดดให้ลงน้ำอย่าเพิ่งโดดนะโอเคครับแมปนี้คือการโดดให้ลงน้ำนะครับผมเอาล่ะถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับก็โดดให้ลงน้ำกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากคนแรกฮะใครเอาดอกดูทั้งนั้นเลยว่ะไอคิวคิวมันอยู่นี่ดิมันอยู่ดีดีนี่โอเคตอนนี้ครับผมโดดลงไปข้างล่างให้ได้นะครับโดดลงไปให้ลงน้ำนะครับผมได้หล่นลงน้ำจะรอดเอ้าเด็กมันจะหลานเด็กนอนโดดลงน้ำเธอโดนไหนก็โดนโอเคครับผมอันต่อไปครับคือด่านผ่านน้ำหรือผ่านลาวานะครับผมต้องเลือกประตูนะครับว่าจะเลือกประตูไหนจะไปผ่านลาวาทำไมวะโง่จริงๆไม่เข้าใจเลยจะผ่านลาวาทำไมอย่าเพิ่งนะด่านนี้ต้องไปพร้อมกันนะด่านนี้ไปพร้อมกันนะโอเคครับด่านนี้คือว่าเราไปที่จะต้องไปอีกฝั่งนึงให้ได้ครับใครไปถึงก่อนคนนั้นชนะครับผมไปเร็วเป็นถึงก่อนครับไอ้ล่ะแบบนี้ครับผมคือว่าเดี๋ยวผมจะทำการให้ทุกคนไปขุดหาสมบัติที่อยู่ในนี้นะครับผมไปเอาที่ขุดไปที่ขุดในกล่องไปขุดหาสมบัติที่อยู่ในนี้เลยครับผมไปขุดหาสมบัติได้เลยเก็บหมดเซิร์ฟเวอร์ก่อนเก็บหมดเซิร์ฟเวอร์ก่อนเคครับขุดหาสมบัติได้เลยครับในนี้มีสมบัติอยู่ครับผมเริ่มขุดหาสมบัติได้เลยครับผมขุดหาสมบัติฮะไปครับสมบัติอยู่ใกล้ๆครับผมหาสมบัติก่อนเลยครับหาสมบัติก่อนเลยฮะ
เอ้ยมันจะขุดยันนี่ทำไมเนี่ยเจอแล้วอย่าขุดเจอแล้วไม่ได้เจอเลยเจอแล้วสมบัติเขียนว่าอะไรข้างในไอ้โง่นี่มันหีบปองใช่เหรอไม่สมบัติอันนี้เขียนว่าไอ้โง่นี่มันหีบปองครับขุดต่อครับขุดต่อครับไอ้ยอดนั่งมาดังแบบนี้มันก็ตีนใช่ไหมเอ้ยเราคิวเจอแล้วสมบัติรู้มาแล้วไม่จริงๆกันเนี่ยพอผมขุดช่องนี้ป่ะแล้วมันโบว์ไงเอออ่ะสรุปก็คือสมบัติอยู่แค่ตรงนี้ครับไม่ไปขุดอะไรตรงนั้นอ่ะตลกแปลกนะเราเนี่ยแปลกคนนะพวกเราเนี่ยแล้วเขาไปเอาอะไรมาอะไรอ่ะเอามาก่อนยอมมาก่อนไอคิวเจอเพชรนั่นแหละไอเพชรนั่นแหละคือสมบัติโอเคครับผมมาขุดตรงมาก่อนเลยครับขุดตรงมาก่อนเลยฮะตรงมาจนทะลุฝั่งก่อนนี่ช่องสุดท้ายตรงแล้วโอเคครับทะลุฝั่งนะภารกิจต่อไปครับผมหาประตูทางลับนะครับเพื่อไปในอีกจุดหนึ่งให้ได้นะครับผมหาประตูครับไปอีกจุดหนึ่งให้ได้ฮะไปเลยหาวิธีการไปจุดอีกจุดหนึ่งให้ได้ครับซึ่งอีกจุดหนึ่งมันคือใกล้กับเส้นชัยแล้วนะครับผมไม่มีที่ขุดดีหาเส้นชัยให้เจอครับเดี๋ยวแล้วเรามาตรงนี้ทำไมวะเอ้าวะอะไรเส้นชัยเป็นยังว้าวคิวเกิลเส้นชัยคนแรกครับผมเนี่ยทางลัดเนี่ยขุดตรงมาก็จบแล้วเอออะไรจะทำอะไรมันยุ่งยากวะแบบนี้มันก็แบบง่ายๆก็บอกแล้วครับทดสอบทีมกันเออเล่นอะไรให้มันยากกันทุกคนวะไม่เข้าใจนะครับทดสอบสมองเฉยๆครับผมมาเหลือไปเจอสัก2ด่านสุดท้ายดีกว่าครับก่อนจบไปโอเคแมปต่อไปก็คือว่าแมปที่พวกคุณต้องทำการกระโดดขึ้นไปนะครับเพื่อไปถึงฝั่งนู้นให้ได้นะครับผมเอาล่ะเราใครจะเป็นคนเปิดกระโดดคนแรกครับเบนเก่งสุดไปก่อนเลยก็ได้เราจะให้น้องเบนเป็นคนกระโดดก่อนดูกายช่วยดูกายช่วยดูกายช่วยดูกายดูน้องดูไว้นะครับน้องดูไว้นะเอ้าเบนคิวลองโดดไปดิคิวลองโดดไปดิไปโดดคิวไปโดดนี่เหมือนผมเจอทางที่มันสุดยอดกว่าเฮ้ยคิวโดดไปก่อนคิวโอเคครับต่อไปใครจะกระโดดต่อหลังจากเบนครับเบนตกตายไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้กายกายโอ้โหทำไมมันต้องเซ่ด้วยวะแค่เอ้าคิวไปคิวไปแค่นารูโตะวะนารูโตะวะเธอลองกระโดดบ้างเธอถึงเวลาของเธอแล้วไปเลยทำจริงไงอ่ะเธอมานี่มาตามเข้ามาไปพวกนั้นมาเดินไปตามเข้ามาไปด้วยลนลาก่อนแล้วทุกคนไปมาเธอตามมาเธอไหนไอ้กิ้วไอ้แค่อะไรไม่กล่าวไว้ไงอะไรยอดเลยเป็นคนที่โกงอ่ะไอ้เหี้ยเป็นกับบอกกันเขาเรียกว่าใช้รางวัลที่เกิดประโยชน์โอ้ยทุบลงไปโอเคครับโอ้โหแบบนี้ก็ง่ายๆนะครับผมจริงๆแค่เดินมาแบบนี้ก็ถึงแล้วนะฮะแหมมาแบบสุดท้ายครับผมของเรานี่ครับนี่เรียกว่าเท่งหันสาภาพมันดอกบอกเลยร่างกายคนตายครับแบบสุดท้ายครับแช่งงานสาภาเพลินครับผมใครขึ้นไปหนึ่งข้างบนก่อนโดยไม่ต่อบล็อกคนนั้นชนะครับไปห้ามต่อบล็อกนะครับห้ามต่อบล็อกครับผมห้ามต่อบล็อกครับโอเคครับแบบพันสาภาเพลินนะแบบนี้แบบง่ายๆนะครับผมเออผมเป็นต้นนิ้วแม่เบนโอ้โหแบบแค่นี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็คงไม่ใช่แล้วหรอเบนนะแม่เอาอะไรให้มันยากกว่าเบนเสาอ่ะไม่ได้คิดเองอะไรทำไรไม่ได้คนสร้างยังไม่รู้อ่ะทำไงให้มันยากวะขึ้นไงวะเนี่ยเอาจะปีนทำไมให้มันยากวะมีเสาง่ายอยู่ก็ไม่ปีนโอ้คนเดี๋ยวนี้แปลกนะครับชอบเล่นอะไรที่มันยากๆคนผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าทำไมน้องๆชอบอะไรที่มันยากขนาดนี้เป็นไงต่อวะเยี่ยมกายถึงแล้วกายชนะครับในแบบนี้เออเหมาะถอดลอยได้ไหมวันนี้มาถามความรู้สึกจริงๆดีกว่าครับผมที่ทุกคนได้เจอแบบมหาภาพเพลินของเรานะครับที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าใช้สมองกันรู้สึกยังไงบ้างครับน้องคิวสมองเลยสมองเป็นรู้สึกยังไงบ้างครับเดียวไง
เวลากินอะไรเยอะครับใช่เวลากินเยอะเอาล่ะท่านซีโอรู้สึกว่าครับกับแบบนี้ที่เราได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้ฝึกฝนสรุปรู้สึกไงครับโอเคครับน้องกายน้องกายรู้สึกไงบ้างครับน้องกายปตีนเนี่ยเราส้นตีนเสียเวลาที่หายโอเคครับผมก็สำหรับคนนะครับที่ดูแบบนี้คนทุกคนได้ดูมากนะครับถ้าเกิดชอบเป็นเราทำแบบพอสมองไปเล่นคนอื่นนี้ก็กดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายขอสัก2,000ไลค์นะครับน้อง